แต่คนพวกนี้มันไม่มีอะไรจะเถียงมันก็บอกนะเขาไม่เล่นขายไม่ได้กับผมซื้ออยู่นี่ไงคุณหามาขายก็ขายได้มันเป็นคำพูดผมคิดนะเป็นคำพูดจนบางครั้งอ่ะผมแอบคิดว่าปัญหาอยู่ที่ตัวผมหรือเปล่าปัญหามันอยู่ที่ตัวผมหมายความว่ามันมีกลุ่มคนที่ไม่ค่อยชอบความรู้ที่ผมหามาให้หรือเปล่าคือถ้าเป็นคนอื่นเอาขึ้นมาบอกเนี่ยเขาอาจจะโอ้ยสุดยอดพี่โอ้ข้อมูลพี่นี่แน่นแต่พอเป็นชื่อโอ๊ตบางแพมันเลยกลายเป็นปัญหาหรือเปล่านี่เห็นป่ะผมยกตัวอย่างพอเป็นอาจารย์จุนอย่างนี้แท้ไหมแท้ไม่มีใครตีเก๊หรอกพอบอกนี่เป็นเพราะเดิมปัญหาเกิดพระแล้วแต่พอเป็นพระแพงปัญหาเกิดตลอดมันไม่ได้เกิดที่พระนะมันเกิดที่ไอ้กลุ่มคนพวกเนี้ยถ้าบอกว่าเป็นราคาปู่สุกต้องซื้อราคาปู่สุกราคาปู่สุกอะไรอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าอย่างนั้นถ้าบอกว่าเป็นชื่อหลวงพ่อนี้ต้องซื้อราคาแพงเป็นหลวงพ่อนี้นะกรุณาไปซื้อหลวงพ่อเงินรุ่นสุดท้ายให้ราคาเท่ารุ่นแรกนะถ้าไม่ซื้อจะตบกระบาลให้อันนี้เป็นพระอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบเช่านะนะครับก็คือนะครับหลวงพ่อเดิมพี่ทวีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทวีครับผมนี่อันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะวัดหนองโพนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพสร้างในปี93นะครับสร้างในปี2493ประวัติชัดเจนครับผมนี่คือวัตถุมงคลซึ่งผมจะบอกเสมอว่าในอดีตนะคือตอนนั้นอะปี93เนี่ยเรายังไม่เคยเห็นพลาสติกกันในประเทศไทยใช่พอมีพลาสติกเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องฮือฮานะเหมือนกับว่าตอนมีโทรศัพท์กระดูกหมาเข้ามาในประเทศไทยฮือฮานะปัจจุบันเมื่อก่อนนี้3310นี่โอ้โหยังเทพสมัยนี้เครื่องละ300ไม่มีใครซื้อเลยอ่ะประมาณนั้นการสร้างวัตถุมงคลนะครับก็ง่ายๆนะอะไรที่ขึ้นรูปเป็นพุทธพิมพ์ได้ก็คือเอามาสร้างเป็นวัตถุมงคลในตอนนั้นก็จะมีพ่อเดิมมีหลวงพ่อโอภาษีใช่ไหมครับยังมีอาจารย์จุนมีคนเขาถามผมว่าพี่โอ๊ตพลาสติกเก่าเป็นยังไงคุณเห็นปุ๊บคุณเข้าใจได้ไหมว่าเนี่ยเป็นพลาสติกสมัยโบราณคือผสมสีได้ไม่เยอะก็จะเป็นสีง่ายๆสีเปลือกไข่สีชมพูสีแดงนะครับแล้วถ้าพลาสติกสมัยใหม่ล่ะเห็นไหมอย่างเนี้ยเราดูเข้าไปแล้วเนี่ยครับพี่หมูสกลสวัสดีครับเราเข้าใจได้ว่าเป็นพลาสติกก่อนปี2500นะเป็นพลาสติกก่อนปี2500คราวนี้ด้วยความที่อย่างอาจารย์จุนเนี่ยท่านเก่งนะถ้าไม่เก่งอ่ะสมัยก่อนสร้างวัตถุมงคลด้วยปกติลำบากคือลูกศิษย์ต้องไปออกทุนให้สร้างแล้วแพงนะครับแล้วแพงเรายกตัวอย่างอาจารย์จุนเนี่ยยังไม่แพงมากอาจารย์จุนนี้อยู่วัดเขาสมอครนะสำนักเขาสมอครคือตำราพระเวทเก่งๆสมัยก่อนพระเขาอยู่ในป่าไงเขาอยู่ในป่าเขาก็อยู่ในถ้ำพระที่เก่งๆวันนั้นส่วนมากก็จะเป็นวัดนะที่มีถ้ำเห็นไหมถ้ำขุนแผนถ้ำเขาสาริกานะเขาสมอครก็จะมีถ้ำวังปลาหมูก็มีถ้ำคือถ้ำนั้นคือพระที่นะเขาเรียกอะไรอ่ะ
ผู้มีวิชาอาคมเข้าไปเข้าไปนั่งวิปัสสนาฝึกวิชานะครับเขาสมอคอเนี่ยจะมีพระเกจิรูปหนึ่งที่ผมพูดตลอดว่าเก่งคือหลวงพ่อบุญมีหลวงปู่คำมีคราวนี้พอเป็นอาจารย์จุนเนี่ยเข้าใจง่ายไหมว่าแบบนี้คือแท้เพราะอาจารย์จุนยังไม่แพงไงไม่แพงแต่พอเป็นพ่อเดิมซึ่งมีดเป็นแสนเหรียญเป็นล้านเนี่ยผมกำลังยกตัวอย่างให้ฟังว่าพอเป็นพ่อเดิมซึ่งเป็นพระเกจิที่วัตถุมงคลแพงไปแล้วมีบางคนนะเขาเรียกอะไรอ่ะต่อต้านไม่รู้จะต่อต้านทำไมมีบางคนต่อต้านไม่รู้จะต่อต้านทำไมแต่พอเป็นอาจารย์จุนเข้าใจง่ายไหมว่าแท้นะฮะเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากจะยกให้เห็นตัวอย่างแต่อะไรที่ผมนะฮะเข้าใจได้ว่าผมหาประวัติเองอ่ะมันต่างกับคนที่ไม่หาประวัติพอผมหาประวัติได้ผมก็เช่าเก็บมันก็จะมีประมาณคำพูดว่าเป็นพ่อเดิมแล้วซื้อราคาพ่อเดิมไหมผมอยากจะเข้าใจว่าเป็นปู่สุขแล้วคือราคาปู่สุขไหมเป็นปู่เอี่ยมแล้วซื้อราคาปู่เอี่ยมไหมผมก็เลยอยากถามว่าไอ้ราคาปู่สุขราคาปู่เอี่ยมราคาพ่อเดิมเนี่ยมันคือเท่าไหร่คุณเห็นศัพท์ของภาษาไทยไหมมันงงในงงผมก็เลยอยากจะถามว่าละเป็นพ่อเดิมแล้วราคาพ่อเดิมไหมเป็นปู่สุขแล้วกล้าซื้อราคาปู่สุขไหมเป็นปู่เอี่ยมแล้วกล้าซื้อราคาปู่เอี่ยมผมถามว่าแล้วราคาปู่เอี่ยมมันคือเท่าไหร่ก่อนราคาปู่สุขคือเท่าไหร่ไหนเพื่อนๆใครเป็นผู้มีองค์ความรู้ช่วยตอบผมทีแล้วคุยกับพวกมันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะแต่ไอ้คำพูดเนี้ยก็จะมักพูดให้ได้ยินกันบ่อยๆแต่สำหรับผมไม่มีราคาอะไรเลยคือว่าเป็นพ่อเดิมนะพิสูจน์ได้ว่าทันพ่อเดิมเสกก็ใช้ได้หมดแล้วผมถามจริงๆว่าพระเนี่ยเป็นพ่อเดิมอ่ะคุณจะให้คุณจะให้ผมพูดว่าไม่ใช่หรอหรือคุณจะให้ผมพูดว่าโอ้ยแบบนี้อย่าไปเล่นเหรอผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะเนี่ยปลาติกเดียวกันไหมหรือมีใครมีคอมเมนต์อะไรให้ผมเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างปะบอกเป็นพ่อเดิมแล้วซื้อราคาพ่อเดิมไหมแล้วราคาพ่อเดิมนี่ต้องเท่าไหร่คราวนี้ถ้ามีใครคือเอาง่ายถ้าเกิดว่าไอ้คนพวกนี้นะเขาเถียงกับผมต่อนะเราก็จะได้อธิบายหรือยกตัวอย่างแต่ไอ้คนพวกนี้มันไม่มีอะไรจะเถียงมันก็บอกนะเขาไม่เล่นขายไม่ได้ก็ไม่เข้าใจว่ารู้ได้ไงว่าขายไม่ได้กับผมซื้ออยู่นี่ไงคุณหามาขายก็ขายได้มันเป็นคำพูดผมคิดนะเป็นคำพูดจนบางครั้งอ่ะผมแอบคิดว่ามันตัวผมเองปัญหาอยู่ที่ตัวผมหรือเปล่าปัญหามันอยู่ที่ตัวผมหมายความว่ามันมีกลุ่มคนที่ไม่ค่อยชอบความรู้ที่ผมหามาให้หรือเปล่าคือถ้าเป็นคนอื่นเอาขึ้นมาบอกเนี่ยเขาอาจจะโอ้ยสุดยอดพี่โอ้ข้อมูลพี่นี่แน่นแต่พอเป็นชื่อโอ๊ตบางแพมันเลยกลายเป็นปัญหาหรือเปล่าผมกำลังกลับมานั่งทบทวนว่าตัวผมหรือชื่อผมนี่มันเป็นอุปสรรคต่อการพาหลวงพ่อกลับเข้าวงการหรือเปล่าหรือว่าถ้าผมมีข้อมูลอะไรต้องเอาไปให้คนอื่นเปิดเผยแต่ก็นะครับอยากจะทำความเข้าใจว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้าใจยากคนน่ะมันเข้าใจยากมาย้อนกลับมาว่าเรามีความจำเป็นต้องไปแก้ไขทุกหลวงพ่อไหมเรามีความจำเป็นต้องไปแก้ไขทุกหลวงพ่อไหมก็เลยกลายเป็นว่าผมเปิดเผยข้อมูลไปเนี่ยก็ผมก็ยังสัมผัสได้นะว่ามีคนที่เขาเชื่อแล้วเขาก็ไปสืบค้นความจริงจากข้อมูลผมจริงๆโดยไปถามคนที่รับมาถูกไหมโดยไปถามคนข้างวัดไอ้คนที่บอกทำไมเขาไม่เล่นคนเฒ่าคนแก่ไม่มีไอ้พวกนี้ไม่เคยไปข้างวัดเพราะอะไร
พอเวลามีประเด็นแต่ละเรื่องไอ้มนุษย์ที่พิมพ์พวกนี้นะไปเช็คโปรไฟล์เช็คเฟซบุ๊กแม่งอยู่คนละจังหวัดอยู่กรุงเทพหมดอ่ะไม่ค่อยได้อยู่จังหวัดที่มีปัญหาเกี่ยวกับพระหลวงพ่อนั้นไอ้คนมาพิมพ์อาจารย์ฟงอาจารย์ฟันเนี่ยกรุงเทพหมดอ่ะไม่ได้อยู่สกลนครอ่ะกลับมานั่งถามว่าตกลงว่าตัวเราเป็นปัญหาหรือว่าไอ้กลุ่มคนเหล่านี้เป็นปัญหากันแน่เอาว่านี่คือเพราะเดิมพูดกี่ครั้งก็เป็นเพราะเดิมจะให้พูดเป็นอะไรอ่ะประวัติเขาก็มีว่าสร้างปี93และประวัติการที่หลวงพ่อเดิมสร้างวัตถุมงคลเป็นพลาสติกปี93ถ้าไม่ใช่แบบนี้จะให้เป็นแบบไหนอ่ะใครอยากหาหลวงพ่อเดิมใช้นะครับไปหาใช้ได้ก็อันนี้เป็นพิมพ์นางกวักแล้วก็มีอีกพิมพ์มพุทธก็มีซึ่งเป็นพิมพ์เดียวกับเมฆกับพัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากตอบไว้ตรงนี้เลยนะสำหรับไอ้มนุษย์ที่ประมาณว่าดูเป็นพ่อเดิมแล้วซื้อราคาพ่อเดิมไหมอ่ะช่วยบอกผมหน่อยว่าราคาพ่อเดิมที่คุณคาดหวังอ่ะมันคือเท่าไหร่ผมไม่รู้ไงดูเป็นปู่สุกแล้วคือเราซื้อราคาปู่สุกไหมผมก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ราคาปู่สุกเนี่ยมันคือต้องซื้อเท่าไหร่ถึงจะพอใจจะได้ซื้อให้แล้วคุณจะให้ผมซื้อราคาปู่สุกตอนไหนราคาปู่สุกเมื่อ50 ปีที่แล้วราคาปู่สุกเมื่อ30 ปีที่แล้วแล้วจริงนะแล้วพระทุกรุ่นเนี่ยผมถามจริงถ้าเป็นชื่อหลวงพ่อเนี่ยต้องราคาเท่ากันหมดไหมยกตัวอย่างให้เห็นอยากจะคุยกับมันถ้ามันคุยต่อแต่ไอ้พวกนี้ไม่ค่อยคุยต่อเพราะมันไม่ค่อยมีอะไรในสมองมันเหมือนมันมีหนึ่งอย่างนะผมว่ามันไม่ได้จ้างมาปวดหรอกมันปลอมตัวมาปวดเองไอ้เรานี่ไม่ค่อยเสียเวลาไปให้ค่าแต่ไอ้พวกนี้นี่นะมักจะสนใจตัวเราเป็นพิเศษถ้าบอกว่าเป็นราคาปู่สุกต้องซื้อราคาปู่สุกราคาปู่สุกอะไรอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายถ้าอย่างนั้นถ้าบอกว่าเป็นชื่อหลวงพ่อนี้ต้องซื้อราคาแพงเป็นหลวงพ่อนี้นะกรุณาไปซื้อหลวงพ่อเงินรุ่นสุดท้ายให้ราคาเท่ารุ่นแรกนะถ้าไม่ซื้อจะตบกระบาลให้ดูเป็นปู่ทิมต้องซื้อราคาปู่ทิมนะกรุณาไปซื้อนะครับแม่น้ำคูให้แพงเท่าเจริญพรนะมันคือคนที่เข้าใจเรื่องราวของวงการพระคุณเข้าใจไหมมันต้องอย่าไปสนใจเรื่องราคาแต่จริงๆอ่ะผมคิดว่าคนที่ดูพระเป็นคนที่เข้าใจเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องราคาหรอกแต่ไอคนที่เข้ามาป่วนเนี่ยมันหาวาทกรรมอะไรมาป่วนไม่ได้มันก็เลยใช้วาทกรรมที่หาคำตอบไม่ได้เหล่านี้และไอใจเราเป็นคนที่อยากจะทำงานบูรณาการวงการพระเครื่องที่มันพังเพราะไอพวกคุณพวกมึงเนี่ยนะให้มันกลับมามีความสุขเหมือนเดิมโดยไวและไอวิธีการเหล่านี้ไอกลุ่มคนพวกเนี้ยมันบางทีฟังแล้วมันหงุดหงิดคือไอ้งานที่ผมจะได้รีบเสร็จผมก็ได้ไปทำอย่างอื่นแต่มันก็จะมาติดไอ้ปัญหากับไอ้มนุษย์พวกเนี้ยถูกไหมดูเป็นปู่สุกต้องรับปู่สุกนะถ้าอย่างนั้นดูเป็นเพราะเงินนายหอมช่วยซื้อเหรียญรุ่นสุดท้ายให้เท่ารุ่นแรกด้วยดูเป็นเพราะกล้วยซื้อเป็นเพราะกล้วยไหมช่วยไปซื้อนะครับเหรียญเพราะกล้วยให้เท่าราคาเหรียญรุ่นแรกด้วยรุ่นสุดท้ายอ่ะช่วยไปซื้ออาจารย์ฟันรุ่นสุดท้ายก็เป็นบุญอาจารย์ฟันเวลาให้เท่ารุ่นแรกด้วยเออนะครับฉะนั้นหลักฐานอะไรยืนยันเป็นหลวงพ่ออะไรก็นำกลับมาคนที่เขามีเนี่ยเขาจะได้ภูมิใจไอ้ครับมาตรฐานผมยังไม่รู้เลยว่าไอ้มาตรฐานมันสากลหรือสากูมันจับต้องไม่ได้ไงผมก็อยากรู้ว่าพระมาตรฐานเนี่ยมันมีคำจำกัดความหรือปัจจัยอะไรบ้างช่วยบอกผมหน่อยแล้วนะคุยนะเรามาคุยเรื่องพระมาตรฐานกันไหมว่าพระมาตรฐานในความคิดเพื่อนๆคืออะไรพิมพ์ให้ผมฟังหน่อยดิอยากฟังใช่ป่ะอย่าไปตีหลวงพ่อเป็นคือบางคนพูดเพื่อจะขายคุณรู้ไหมว่าพระทุกอย่างเนี่ยผมไม่เคยมีก่อนเลยผมรู้แล้วผมซื้อเข้ามาทั้งนั้นเห็นไหมเวลาผมเปิดรับพระคนเหล่านี้ก็จะเอาพระแบบนี้มาขายผมก็ซื้อทุกคนอ่ะเพราะผมคิดว่าอะไรนี่คือพระหลวงพ่อเดิมอ่ะแล้วได้แขวนของที่ทันไม่ทันเพราะเดิมอย่างช้างกู้อย่างหลายพันผมได้ใช้ของพ่อเดิมที่พ่อเดิมเสกทันตัวข้อมูลมันใช่เราก็ซื้อผมอยากจะบอกให้สิ่งที่ผมเปิดข้อมูลพระเหล่านี้ไม่ต้องเกี่ยวกับการซื้อขายหรอกมันมองให้มากกว่าตรงนั้นมั่งเพราะอะไรรู้ป่ะคนที่เขามีอยู่ในบ้านเขาได้เอามาแขวนไงไม่ใช่ว่าเขามีเขาจะขนมาขายเหมือนที่พวกคุณมึงพูดกันบางอย่างเนี่ยคุณเข้าใจว่าความสุขของคนเล่นพระไหมเออแม่เนี่ยเคยเลี่ยมทองและเป็นมัสติกแบบเนี้ย
เอามาขายพวกคุณมึงอ่ะพวกคุณมึงอ่ะความรู้ไม่มีไม่ซื้อเนี่ยเขาบอกเพราะเดิมจะไปบอกว่าไม่ใช่เหรอบางครั้งเขาไม่ได้อยากขายเขาเห็นพ่อแม่เลี่ยมทองไว้อยู่ในบ้านพอมาถามว่านี่เพราะเดิมนะเขาได้มีความสุขโอ้ยแม่เลี่ยมเพราะเดิมไว้ให้ฉันใช้ถูกป่ะบางคนมีพระแบบนี้อยู่ในบ้านเนี่ยพอรู้ว่าเป็นเพราะเดิมอ่ะเออหยิบมาเลี่ยมทองแขวนแล้วชีวิตเขาดีขึ้นมันสวยงามไหมมันมีความสุขไหมแล้วเวลาเขาหยิบมาแขวนเลี่ยมทองมีคนถามเขาว่าพลาสติกนะกวักหรือว่าพลาสติกพระพุทธหลวงพ่อเราบอกเพราะเดิมอ่ะแล้วมีคนบอกอ้าเพราะเดิมเหรอฉันจะได้มาหาใช้บ้างเออไม่ต้องเสียเป็นหลายๆมือหลายๆแสนฉันก็ได้แขวนเพราะเดิมมันคือมุมที่มีความสุขไหมเฮ้ยเออก็น่าสนใจนะมีประเด็นที่อยากผมอยากรู้ว่าเขาจะมาครับว่าไอ้พระมาตรฐานเนี่ยมันคือยังไงผมอยู่วงการพระมา20ปีเนี่ยผมยังไม่เข้าใจคำว่าพระมาตรฐานเลยมาตรฐานคือหลอกขายเขาได้แพงจากพระ800ปั่นให้เป็น 80,000 เป็นมาตรฐานถ้าตอน800ไม่มาตรฐานหรือยังไงเออผมก็อยากรู้ว่ามาตรฐานเนี่ยเป็นยังไงมาตรฐานคือต้องขายได้ผมถามว่าถ้าอย่างนี้ขายได้ 3,000 นี่คือมาตรฐานไหมขายได้300คือมาตรฐานไหมมาตรฐานมันเป็นคำพูดของคนกลุ่มหนึ่งที่ไว้หลอกคนที่เชื่อเขาแล้วเอาตังค์ไปให้เขามาตรฐานมันเป็นคำพูดที่พูดลอยๆขึ้นมาแล้วทำให้เขาดูดีและขายพาได้ผมสัมผัสได้แบบนี้นะครับอ่ะฉะนั้นวันนี้เราก็พูดเรื่องแง่มุมทัศนคตินี่แต่บ้าผมยกตัวอย่างพอเป็นอาจารย์จุนอย่างนี้แท้ไหมแท้ไม่มีใครตีเก๊หรอกพอบอกนี่เป็นเพราะเดิมปัญหาเกิดพระแล้วแต่พอเป็นพระแพงปัญหาเกิดตลอดมันไม่ได้เกิดที่พระนะมันเกิดที่ไอ้กลุ่มคนพวกเนี้ยไอ้พวกฝ่ายค้านไม่ได้เลือกตั้งแพ้แล้วเป็นเพราะเดิมเวลาจะให้ผมเอามาบอกจะให้บอกเป็นหลวงพ่ออะไรอ่ะจะบอกว่าไม่มาตรฐานกังงงมาตรฐานคือตามที่กูขายได้ใช่ไหมฉะนั้นต่างคนก็ต่างพูดเขามาตรฐานกันเป็นเรื่องสนุกสนานกันหมดนะครับวงการนี้เหรียญรุ่นเดียวกันมันยังแยกบล็อกราคาไม่เหมือนกันเลยน่าสนใจอ่ะโอเคยายผมให้ไว้องค์นึงแกบอกว่าเก็บไว้ก่อนผมเกิดตอนนี้ผม63ปีแล้วพระยังอยู่กับผมด้วยขอบคุณครับพี่ชินวัตรนางกากพลาสติกผมเคยขายได้แค่3แดงเองคือ300พี่ไม่ต้องซีเรียสแล้วอย่าไปสนใจเราว่าอันนี้เป็นเพราะเดิมอ่ะเราแขวนได้คือจบแล้วถูกไหมฮะขายถูกไปเศร้าวันนี้ขายได้ 3,000 พระ 2,000 ขายได้ 3,000 ตอนนี้ดีใจวันนี้ผ่านไปอีก5ปีองนั้น 300,000 มานั่งเศร้ามันไม่ใช่จงมีความสุขกับทุกกิจกรรมพระเครื่องถ้าเราไม่ศรัทธาแล้วตั้งใจจะปล่อยเราพอใจราคานี้ก็จงความสุขที่เราปล่อยมีความสุขที่เราปล่อยได้ส่วนคนที่เช่าพระอยากได้หลวงพ่อนี้ได้หลวงพ่อนี้มาแล้วนะครับจะถูกจะแพงคือได้หลวงพ่อนี้แล้วคือให้มีความสุขกับทุกกิจกรรมที่ทำเล่นพระแล้วเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะไอวัฒนธรรมของพ่อค้านั่นแหละครับอันนี้ก็คือพ่อเดิมไปหาใช้กันที่พูดอยู่นี่ก็ไม่ได้ขายแค่บอกว่าเออมีผมก็ซื้อจัดมาแล้วเวลาแล้วมันมีประเภทหนึ่งนะอันนี้เราชอบมากเลยเดี๋ยวคนมาขายให้ซื้อไหมไอ้คนพวกนี้นะผมไม่เคยได้ซื้อพระจากพวกมันเลย